สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยนะครับเรามากันที่โรงงานบริษัท Royal Porcelain จำกัดมหาชนโรงงานนี้เขาผลิตอะไรกันเหรอครับเขาผลิตพวกถ้วยชามเซรามิกส่งออกคุณภาพระดับโลกเลยครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาผลิตประมาณ 30-40 ล้านชิ้นต่อปีกันเลยเขาใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตแต่ที่สำคัญครับเขายังให้ความสำคัญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเขามีการจัดการทางด้านน้ำนะครับทางด้านพลังงานทางด้านไฟฟ้ายังใช้ระบบรีไซเคิลต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวตามผมไปดูในโรงงานกันเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ในส่วนของการผลิตบริเวณในโรงงานนะครับโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากจริงๆขณะที่ผมเดินเข้ามาในโรงงานนี้นะครับผมพบกับเครื่องจักรมากมายเลยครับเครื่องจักรมีความทันสมัยมากๆนะครับแต่ละเครื่องจักรเนี่ยนะครับมีการใช้พลังงานที่แตกต่างกันบางเครื่องจักรใช้พลังงานไฟฟ้าครับบางเครื่องจักรใช้พลังงานน้ำบางเครื่องจักรใช้พลังงานลมและบางเครื่องจักรเนี่ยใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติซึ่งการจัดการจะต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ชำนาญการทางด้านการจัดการพลังงานรวมทั้งท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับคุณโสพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโสพลครับผมทราบมาว่าคุณโสพลเนี่ยมีส่วนร่วมในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมคุณโสพลเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าในโรงงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับครับเนื่องจากเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับตามฉะนั้นการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับฉะนั้นเราต้องมีการดําเนินการที่เรียกว่าผ่านคณะกรรมการนะครับเรามีกรรมการสิ่งแวดล้อมกรรมการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของดินน้ําลมไฟนะครับครบทุกด้านเลยครับครบทุกด้านกันเลยครับผมครับผมแล้วที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับทางด้านหลังเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานยังไงครับครับตัวนี้จะเป็นเตาเผานะครับซึ่งใช้ในการเผาแวร์ของเราหรือเผาชิ้นงานเนี่ยนะครับครับเพื่อให้ได้เป็นชิ้นงานที่สวยงามของเราเนี่ยครับพวกนี้มันใช้พลังงานอะไรในการเผาครับครับเตาเผาตัวนี้นะครับเราใช้พลังงานของแก๊สธรรมชาตินะครับมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิพันกว่าองศาทีเดียวพันกว่าองศาครับโอ้ฉะนั้นกระจายอุณหภูมิมีค่อนข้างสูงที่เรายืนเนี่ยรู้สึกว่ามีความร้อนความร้อนเหล่านี้เนี่ยหลังจากเผามันแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมครับทีนี้จะมีความร้อนส่วนหนึ่งซึ่งมันหลงเหลือจากการเผาเราก็นำความร้อนเหล่านี้นะครับนำไปใช้ในโปรเซสอื่นๆด้วยใช้โปรเซสอื่นๆครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของการอบโมก่อนนำไปผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของการอบกรีนแวร์ครับอบกรีนแวร์ครับกรีนแวร์คืออะไรครับกรีนแวร์คือไอตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่งผลิตใหม่ๆออกจากเครื่องจักรแล้วยังมีความชื้นอยู่อ๋อไอ้สีเทาๆใช่ครับเราก็อบให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะนำเข้ามาในเตาเผาเนี่ยครับอ๋อทีนี้ถ้าเผื่อไม่ได้เอาความร้อนจากที่นี่ไปก็แปลว่าโรงงานก็ต้องมีเตาในการอบให้มันแห้งใช่ครับฉะนั้นโปรเซสนี้ไม่ต้องเลยใช้พลังงานความร้อนจากเตานี้ไปอบมันใช่ครับนี้ประหยัดพลังงานไปมากเลยใช่ไหมครับประหยัดไปประมาณ 60-70% เลยครับ 60-70% ครับโหน่าสนใจมากหลังจากที่เราเข้าไปดูในการผลิตนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากเรามาดูกันครับว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่คนที่จะให้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับคุณโสพลคุณโสพลครับเป็นยังไงบ้างครับน้ำพวกนี้เนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการผลิตใช้เยอะมากมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมครับครับเราเอาน้ำเหล่านี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงครับครับผมครับก็คือหลังจากที่เราเห็นน้ำในกระบวนการผลิตที่เราเห็นในโรงงานนะครับครับเราก็นำเข้าสู่ระบบเส้นท่อแล้วนําไปที่บ่อบำบัดอ๋อครับหลังจากผ่านการบําบัดเรียบร้อยนะครับน้ําเหล่าเนี้ยนะครับเราก็จะนํากลับมาไว้ในบ่อพรนะครับหรือบ่อกักเก็บน้ําเนี่ยนะครับครับแต่หลังจากนั้นเราจะสูบขึ้นมาเพื่อจัดทําเป็นน้ําประปาครับเอากลับมาใช้ใหม่ได้เลยเหรอใช่ครับใสเลยเลยครับแต่ต้องผ่านระบบประปาก่อนนะครับอ๋ออย่างนี้น่าสนใจครับคุณสุวรรณพาผมไปดูหน่อยได้มั้ยครับเดี๋ยวด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นบ่อประปาที่เราเห็นนะครับเป็นการทําน้ําประปาของบริษัทของเราโอเคงั้นไปด้วยกันเลยครับไปครับเ
ตอนนี้เรามาถึงกันที่ไหนแล้วครับคุณโสพลครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของแทงค์เก็บน้ำสำหรับเอาไปไว้ใช้ในโรงงานครับอ๋อก็คือน้ำที่อยู่ในส่วนของการผลิตเนี่ยสูบกลับมาแล้วก็มาที่นี่ครับก็คือหลังจากที่น้ำจากการผลิตแล้วเราผ่านระบบบำบัดแล้วมาทำเป็นน้ำประปาครับเนี้ยเราต้องเอามาเตรียมสำหรับไอ้ปริมาณน้ำให้มากเพียงพอครับถึงจะนำกลับเข้าไปในโรงผลิตได้แล้วน้ำเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับก็ใช้ปกติเลยครับเพราะเราของเราได้มาตรฐานการประปาเลยครับแสดงว่าสะอาดมากใช่ครับโอ้นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจจริงๆเลยครับแล้วเรามีการตรวจทดสอบคุณภาพน้ำประปาให้ด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้คุณโสพลนี่เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่ที่บ่อบำบัดโรงของโรงงานครับที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นท่อรวบรวมน้ำจากในการผลิตของโรงงานของเรานะครับเมื่อรวบรวมมันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสูบเข้ามาบ่อนี้เพื่อจะมาปรับไอ้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำแต่น้ำนี้ดูขุ่นมากเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นน้ำที่มาจากไอ้ระบบน้ำดินของเราครับอ๋อฉะนั้นมันค่อนข้างจะขุ่นทีเดียวนะครับทีนี้เราก็มาเติมสารเคมีลงไปนะครับบ่อนี้เราเรียกว่าเป็นบ่อกวนเร็วนะครับเพื่อจะกวนให้ตัวของไอ้เคมีมันเข้ากันแล้วมันเกิดการแตกตัวอ๋อคือเราต้องแยกมันออกมาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่บ่อกวนช้านะครับบ่อเนี้ยเราจะเติมสารเคมีเข้าไปอีกตัวนึงนะครับเพื่อให้เป็นการแยกน้ําออกจากไอ้ตัวตะกอนดินครับนะครับทีเนี้ยพอเราแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตะกอนกับน้ําเริ่มแยกจากกันละอ๋อก็คือดินก็แยกกันไปส่วนนึงครับน้ําก็แยกไปส่วนนึงทีนี้พอจากบ่อนี้เสร็จเตรียมการเสร็จเราก็ย้ายไปอีกบ่อนึงครับโอ้ใสเชียวเลยครับใช่ครับจากบ่อเนี้ยเราเรียกว่าบ่อเซติเมนต์นะครับฉะนั้นหรือเรียกว่าบ่อตกตะกอนฉะนั้นตัวนี้มันจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเลยโอ้น้ำที่ผ่านการกระบวนการบ่อนี้ก็จะกลายเป็นน้ำที่ดีละสามารถเอาไปใช้ได้ครับเราสามารถจะนำมาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับหรือไม่ก็เอาไปผลิตเป็นน้ำประปาได้เลยครับครับอ้าวแต่เมื่อกี้ที่คุณโสพลบอกแล้วส่วนดินนะครับที่มันถูกแยกออกไปมันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้ไหมครับส่วนดินเนี่ยนะครับเราก็จะไปเข้าฟิลเตอร์เพลสนะครับตอนนี้มันจะเป็นตะกอนเป็นเลนอยู่แล้วก็ไปอาดได้เป็นแผ่นแล้วเอาไปใช้ในการถมที่ลุ่มครับโอ้ได้ประโยชน์มากมายฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยจะได้ประโยชน์จากการแยกดินออกไปครับดินก็ไปถมที่นะครับแล้วก็น้ำนี่เอาไปใช้กลับไปใช้ในส่วนของโรงงานอีกใช่ครับเราต้องวนกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งโอ้นี่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างมากเลยละครับครับเราต้องใช้อย่างคุ้มค่าครับโอ้ยสุดยอดเลยครับครับครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโรงงานอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาดูในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับในการคัดแยกขยะของโรงงานของเราเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการแบ่งถังขยะออกเป็น3สีด้วยกันนะครับตัวแรกสุดก็คือเป็นถังขยะทั่วไปนะครับซึ่งจะเป็นขยะที่ไม่มีมูลค่านะครับส่วนขยะต่อมาคือเป็นขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งเราสามารถจะนำไปขายต่อนะครับส่วนขยะอันตรายนั้นนะครับก็จะต้องนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัยอีกต่อไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยพนักงานก็จะมีหน้าที่ในการคัดแยกและเราก็จะนำไปไว้ที่โรงเรือนขยะนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้รับดำเนินการต่อไปครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องของภาคของแสงสว่างนั้นทางโรงงานนั้นได้พยายามที่จะปรับปรุงในระบบแสงสว่างของเราให้เป็นหลอดเรียกว่าตั้งแต่หลอดผอมเป็นต้นมานะครับแล้วก็มาหลอดขั้วเขียวหลอดทีไฟปัจจุบันนั้นโรงงานของเรานั้นได้นำหลอดของ LED เข้ามาใช้ในระบบของแสงสว่างกว่า500หลอดแล้วนะครับรวมถึงในระบบแสงสว่างของไฟถนนในเวลากลางคืนนั้นเราใช้ LED เกือบทั้งหมดของโรงงานแล้วครับจากการที่เราเข้าไปดูในโรงงานไปดูทางด้านการผลิตเราจะเห็นวิธีการจัดการทางด้านพลังงานการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านการนำเอาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่หรือในระบบรีไซเคิลเราจะเห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างมากและที่สำคัญการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานวันนี้เองเนี่ยเราต้องขอขอบคุณผู้ชำนาญการของเราคุณโสพลและขอขอบคุณโรงงานบริษัทโรยัลปอร์เซนจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาที่นี่ได้เห็นกระบวนการต่างๆซึ่งมันเป็นประโยชน์มากสำหรับรายการในวันนี้มันก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องจบลงไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ชมใหม่สำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ